แกตั้งใจไปซื้อร้านของชำป่ะนะแกขับรถไปจอดแล้วคนในร้านคนในบ้านเขากำลังกินข้าวกินปลากันอยู่เงี้ยปรากฏว่าอยู่ดีรถพุ่งเข้าไปในร้านตุ้ม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 เงี้ยเมาเลยเมาเลยดีนะที่โดดหลบกันทันอ่ะไปดูเหตุการณ์ฮะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยู่ดีๆทำไมพุ่งเข้าไปร้านเนี่ยดูน่ะดูน่ะดูน่ะเบรกมีปัญหาหรือเปล่าเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งสลับกันเออนี่ครับพุ่งเข้าไปในร้านเนี่ยเขากำลังนั่งกินข้าวนั่งทำนู่นทำนี่กันร้องกันเสียงหลงเลยเพราะตอนแรกมาเบาๆแล้วนะเออเบาๆแล้วจะจอดจะจอดอ่ะจอดแล้วพอพุ่งเข้าร้านเลยอย่างนี้เนี่ยแล้วมันทะลุทะลวงไปเหมือนกับว่าเบรกมันไม่ทำงานหรือยังไงนะแม่ลูกคู่นึงครับกรีดลั่นนะวิ่งเข้าไปดูในร้านเพราะว่ามีเด็ก5ขวบกับหญิงท้อง5เดือนนั่งด้านในไงแต่โชคดีที่มันติดคาชั้นวางก่อนมันก็เลยไม่ทะลุทะลวงเข้าไปลึกกว่านี้ไม่งั้นอันตรายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำครับเลขที่195อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีคนขับคือนายชัยวัย40ปีเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานในอำเภอน้ำโสมมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวสภาพแปลกๆนะไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าแต่ไม่ยอมรับว่าเมานะทำให้เจ้าของร้านนำคลิปเอามาลงโซเชียลเพื่อร้องเรียนนักข่าวก็เลยไปถามน้องเนยวัย23ปีลูกสาวเจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น1ทุ่มวันที่3มีนาคมตนกับแม่กำลังนั่งกินข้าวที่โต๊ะกลมหน้าร้านรถเก๋งคันนี้ขับมาจอดตอนแรกว่าจะมาซื้อของไม่ถึง2นาทีพุ่งพวด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 เข้าไปในร้านเลยตกใจกันหมดฮะนี่ครับแต่ทุกคนก็ปลอดภัยดีนะส่วนคนขับก็ไม่ยอมรับว่าเมาอ้างว่าคือผมอ่ะเอื้อมมือไปหยิบเงินแต่ขาเนี่ยดันไปดันเหยียบคันเร่งเนี่ยมันก็เลยพุ่งพวดเข้าไปอย่างนี้แหละแต่ผมจะชดใช้ค่าเสียหายนะประมาณมาให้ผมเลยเขาบอกว่า 45,000 ก็จ่ายกันเลยเนี่ยวางเงินเลยจ้ะจ่ายเลย 45,000 เงินสดเลยจ้ะเอออ่ะลองฟังดูครับเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เมาค่ะตำรวจเป่าอะไรให้ด้วยไหมครับไม่ได้เป่าค่ะไม่เป่าตัวน้องนี่อยากเรียกร้องอะไรไหมครับแบบความเสียหายอะไรที่เกิดจากร้านเราไหมพอดีเขาก็ชดใช้ค่าเสียหายแล้วค่ะประมาณเท่าไหร่ครับน้อง 45,000 ค่ะอ๋อค่ากระจกค่ะอันนี้ตกลงกันได้ในที่เกิดเหตุจ่ายเลยเงินสดวางเลยค่ากระจกแล้วก็น่าจะค่าของค่าชั้นวางด้วยเนาะถูกต้องครับผมนะบอกว่าหลังอีกฝ่ายชดใช้ให้ทางแม่เองก็ไม่ได้ติดใจแล้วไม่อยากจะต่อยอดความยาวเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะเห็นใจคู่กรณีเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะภาระรับผิดชอบก็มากอ่ะสุดท้ายก็อ่ะเสียหายประมาณนี้ก็เอาเท่านี้ก็พอจะอันนั้นได้แล้วแหละค่ะซ่อมแซมก็จบไปแต่ตำรวจไม่เป่านี่แล้วแต่นะอันนั้นก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นคดีนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง